นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้มีการสั่งการให้นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมานาคมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยเร่งด่วนและยังกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังเพราะว่าคาดว่าจะมีน้ำท่วมขังต่อไปอีกประมาณ1-2วัน และยังกำชับไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วยังเน้นย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นี่ขนาดในตัวเมืองคุสุตาคุณผู้ชมดูนะคะมันระบายไม่ทันนะคะ,คะบ้านที่อยู่บริเวณริมน้ำเนี่ยต้องเอาบิ๊กแบ็กเนี่ยมากั้นกันเลยเพราะว่าไม่งั้นน้ำไหลเข้าบ้านนะคะ